สวัสดีค่ะมาตังระดับดาวค่ะก็พูดถึงเพลงดีต่อใจนะคะก็เป็นเพลงแบบสนุกสนานกุ๊กกิ๊กใสๆนะคะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแอบชอบรุ่นพี่แอบชอบใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเราก็จะไปเป็นแบบแม่สื่อให้เขาในเอ็มวีค่ะใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกใจของมาตังด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนชอบเพลงแนวนี้อยู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเราเหมือนร้องให้คนดูที่เขาอยากจะฟังเราในแนวนั้นมากกว่าแต่ว่าเอาเข้าจริงเป็นคนชอบแนวแบบสบายๆป๊อปร็อกฟังง่ายๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดีใจที่ได้มาทําเพลงนี้ก็ทีมงานน่ารักมากค่ะแล้วก็ดูแลดีแล้วก็เหมือนเขาใส่ใจเพลงแต่ละเพลงที่เราจะทําออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะก็สนุกสนานเบื้องหลังก็โหสนุกมากก็คือแบบเราถ่ายเสร็จประมาณ3กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นช่วงเวลาที่นานแต่ว่าในระหว่างนั้นมันก็มีแบบอะไรให้ทำเยอะแยะสนุกสนานมากค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้ทำเพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่าย MV ของตัวเองมากเท่าไหร่ค่ะยากมากค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือเราเคยร้องเพลงแบบดีว่าอะไรอย่างงี้มาเกือบจะทั้งชีวิตแล้วร้องแต่แนวแบบทรงพลังที่ต้องใช้เสียงเยอะแต่ว่าพอมาเพลงนี้มันก็ต้องเหมือนเปลี่ยนเสียงของตัวเองให้มันจากที่แบบเป็นเสียงที่ต้องใช้เยอะๆก็ต้องให้มันซอฟลงให้มันสนุกสนานมากขึ้นให้มันฟีลแบบเป็นสมวัยของตัวเองเนี่ยค่ะก็ยากนิดนึงก็ต้องเอามาปรับจูนใหม่ค่ะฟีดแบ็กก็ดีค่ะคือเหมือนทุกคนเขาไม่เคยเห็นลุคนี้เท่าไหร่แล้วว่าพอมาเห็นเขาก็บอกว่าน่ารักดีแล้วก็มีคนบอกว่าเหมือนพี่พันธ์วรการจังเลยอะไรอย่างงี้ก็ดีใจที่เขาเห็นในความตั้งใจของเราเพราะว่าจริงๆเพลงนี้เราใช้เวลานานมากกว่าจะได้เป็นเพลงดีต่อใจแล้วก็ทุกคนก็พร้อมที่จะรอฟังอะไรอย่างงี้ก็ดีใจค่ะฟีดแบ็กดีค่ะเรื่องดีต่อใจก็เอาเรื่องที่1ก็คือได้เดอะสตาร์ละกันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆในชีวิตนะคะก็เป็นโหมันอธิบายเป็นความรู้สึกเป็นคำพูดไม่ออกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่คิดว่าจะได้ด้วยแต่สุดท้ายก็ได้ก็ถือเป็นดีต่อใจอีกหนึ่งเรื่องนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือได้ร่วมคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดธงชัยนี่ก็เป็นหนึ่งความฝันใหญ่ๆเหมือนกันที่อยากจะทำในสักครั้งในชีวิตนะคะเพราะว่าคือเราอะอยากเป็นนักร้องในอาชีพที่ใฝ่ฝันแล้วก็อันที่สองคืออยากจะร้องเพลงอยากจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้วก็พอได้มีก็คือมีพี่เบิร์ดมายืนข้างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้ในชีวิตนี้นะคะก็ดีใจก็เป็นเรื่องที่ดีต่อใจมากๆอีกหนึ่งเรื่องนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือมีซิงเกิลเป็นของตัวเองละกันอันนี้ก็อย่างที่พูดไปคือเราไม่คิดว่าในชีวิตนี้เราจะได้ทำอะไรอย่างนี้นะคะก็เหมือนเป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่แล้วก็เป็นความฝันที่เราทำสำเร็จนะคะอีกอย่างหนึ่งก็ดีต่อใจนะคะผ่านไปแล้ว3เรื่องใช่ไหมคะอีก2เรื่องก็ถ้าก็เรื่องอ่ะอันงั้นอันที่4ก็ขอเป็นเรื่อง MV แล้วกันดีต่อใจน้องณนนท์ก็คือดีใจที่ได้ร่วมงานกับทั้งพี่ปุยเมฆแล้วก็น้องณนนท์ก็คือเขาก็เป็นนักแสดงน่ารักน่ารักนะอย่างณนนท์อย่างเงี้ยเราก็ได้ดูซีรีส์เขาแล้วก็ไม่คิดว่าแบบจะได้มาร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีต่อใจที่ได้มีเวลาเห็นน้องณนนท์ในระยะเวลาที่ยาวนานมาก24ชั่วโมงได้เจอหน้ากันตลอดเวลานะคะก็ดีใจค่ะน้องน่ารักมากค่ะก็ดีต่อใจนะคะณนนท์ส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะขอเป็นเรื่องแฟนเพลงดีกว่าเรื่องแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยก็ในชีวิตนี้เราไม่คิดอยู่แล้วแหละว่าเราจะต้องได้มารับความรักที่ใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักแล้วเขาพร้อมที่จะติดตามผลงานเรารักเราอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจกันมาตลอดตั้งแต่อยู่ในเดอะสตาร์จนถึงณตอนนี้ที่รอคอยเพลงดีต่อใจของมาตังนะคะก็คุณก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ดีต่อใจมากๆในชีวิตนี้นะคะก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะเพลงดีต่อใจนะคะเพลงนี้ตั้งใจทำออกมามากนะคะใครที่แอบชอบรุ่นพี่หรือแอบชอบใครสักคนนึงเนี่ยสามารถใช้เพลงนี้ไปบอกต่อบอกรักเขาได้นะคะก็เพลงดีต่อใจนะคะฝากด้วยนะคะดอกจัน1230707นะคะแล้วก็ใครที่อยากได้แบบโหลดแบบเขาเรียกอะไรโหลดแบบสะดวกสบายก็ใน iTunes ก็ได้ใครใช้ iPhone นะคะหรือว่าฟังเพลงได้ใน Jux Free Music App หรือว่าใน YouTube ก็จะมี MV แล้วก็หนังสั้นออกมาด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะเพลงนี้ตั้งใจทำมากนะคะแล้วก็ท่อนหนึ่งเนาะก็
กว่าเธอหาจะเจอกว่าฉันจะเจอจากภาพเบลอๆก็ชัดชัวร์จากเรื่องมัวๆจากนี้มันชัวร์ชัดเจนใครที่อยากฟังเพลงเต็มนะคะอย่าลืมนะคะดอกจัน123 0707ค่ะ